ะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะวันนี้เป็นวันที่2ของเซิร์ฟเวอร์มิวออนไลน์ค่ะมิวได้รับแจ้งมาว่ามีคนไปตีวอเดนแล้วมีคนไปบ้านวอเดนแล้วค่ะแต่ว่าเราไม่สามารถหาได้เลยว่าคนที่ไปตีคือกลุ่มไหนหรือว่าปาร์ตี้ไหนแล้วเขาไปตีกันที่ตรงไหนโอ้น่าเสียดายมากๆเลยค่ะวันนี้เราก็เลยมาสำรวจบ้านโฮมโซน B กันดูสิโฮมโซน B ก็มีคนเข้ามาอยู่แล้วนะคะแต่ยังไม่หนาแน่นเหมือนโฮมโซน A โฮมโซน A นี่แน่นมากมันเป็นสิ่งยอดฮิตกันเหรอทำไมเขาชอบตกแต่งด้วยบล็อกสีดำจังเลยมีแต่คนจองพื้นที่ไว้แต่ยังไม่ทำอะไรยังไงคุณจะมาเขาเริ่มดูเป็นบ้านกันแล้วนะเนี่ยใช่บ้านหลังนี้ก็ทรงสวยเริ่มต้นทรงสวยเดี๋ยวมีพึ่งด้วยเหรอนั่นพึ่งบ้านใครปล่อยขนาดนี้เขาพึ่งเข้ามาในเวิลด์นี้ได้ยังไงคะเขาตีนี้มาไงหลังพึ่งอ๋อใช่แต่ว่าพึ่งมันก็บินว่อนไปในเวิลด์ทั่วเลยนะเนี่ยมันจำได้เหรอว่าตรงไหนบ้านมันน่ะไม่รู้ว่ามันจะจำได้ไหมมีอะไรเอ่ยขอถ่ายรูปหน่อยอ่ะขอถ่ายรูปหน่อยอ่ะยืนนิ่งหน่อยอ่ะขอถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายรูปกันได้ถ่ายรูปหน่อยก็มาเลยเราก็ไปกันต่อกันนี่พึ่งมาอยู่นี่แล้วอ้าวเนี่ยพึ่งมันบินไปทุกหลังเลยเนี่ยจะจำได้เหรอว่าตรงไหนเป็นบ้านตัวเองอ่ะทัวยากมากเลยนะคนนี้ที่สนิปเปอร์สองตัวอ๋อไหนนอนโอ้สามสนิปเปอร์นอนบอกเราบีดนานนะใช้เวลานานกูดาวของเขานานมากเลยโอ้ยบ้านไม้ไผ่ท่านนี่อะไรใครมาทำหอคอยอะไรแบบนี้แยกกล่องชัดเจนด้วยบล็อกมอนเตอร์พืชผักของใช้ผลิตภัณฑ์จากสัตว์โหหลังนี้ก็น่าสนใจเอ้ยถ้าอยู่สร้างมันจะสร้างหลังแบบนี้เลยค่ะเน้นพื้นที่ในการใช้สอยฟาร์มโอลี่จ่ายฟาร์มโอลี่เนี่ยอันเนี้ยคือฟาร์มเลยนี่ฟาร์มมากฟาร์มผักอ๋ออันนี้แหละนี่แหละบ้านเราในอนาคตบ้านของจริงมันต้องอย่างนี้แหละหาความรวยไงคะโอ้เน้นฟาร์มเลยเวลาเข้าต้องซิกแซกไปเข้าไม่ง่ายเลยไปดูสิโอ้ยอันนี้ก็คือบ้านแบบของเราในอนาคตแน่นอนเนี่ยเสาต้นเล็กนิดเดียวแต่ฟาร์มแล้วก็ฟาร์มนี่เขาแบบกะปลูกมันอย่างเดียวเน้นฟาร์มล้วนๆอย่างเงี้ยบ้านในอนาคตของเราเลยแหละอย่างเงี้ยโอ้ตรงนี้เป็นลานสบายสบายธรรมชาติแต่ถ้าเป็นโซนนู้นค่ะจะเน้นบ้านที่ทำจากพวกบล็อกสีดำนะดิฟเลดอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเฮ้ยนั่นเขากำลังก่อสร้างกันอยู่เลยใช่มีการประณีตแถบดอด้วยนั่นน่ะแล้วก็ขุดว่าหลังนี้ก็น่าจะฟาร์มไหมยังเขาบอกว่าเราจะฟาร์มเบอร์รี่แสงโอ้เฮ้ยบ้านหลังนี้เห็นตั้งแต่ตอนแรกก็ยังเหมือนเดิมใช่กว้างอันนี้แบบรั้วรอบขอบชิดมากเลยอ่ะดูแบบดูเฮ้ยฟาร์ม2ชั้นแครอทชั้นล่างขายสาหร่ายโอลี่บ้านหลังนี้เขาบอกเราจะสาหร่ายโอ้ไล่ตัดตรงนี้สินะปรื๊ดเป็นไม่ได้ชีวิตนี้ถวายเพื่อไผ่ต้นไผ่เท่านั้นแล้วก็ฟาร์มอุ้ยบ้านนี้ก็ฟาร์มต้นไม้เอ้ยเขากำลังจะตกปลา นี่คนจริงชิวๆตกปลาแล้วมีปลาให้ตกด้วยนะเห็นไหมนั่น เลี้ยงน้อนไว้ด้วยอ่ะอ๋อเขาบอกว่าชีวิตมันต้องสบายนี่แหละเกษตรกรต่างโลกนั่งตกปลาชิวๆเรื่อยๆโอ้เดี๋ยวนะปกติเขาบอกว่าต้องยืมใช้ใช่ไหมเนี่ยถ้าเราวิ่งมาตรงนี้เราก็สามารถใช้ได้เลยนี่โดยที่เราไม่ต้องยืมก็ได้นี่นาไม่ใช่หรือขอยืมไว้ก่อนยืมใช้ไงขอยืมเอ็นชาร์นอะไรอย่างเงี้ยแค่วิ่งเข้าไปก็ใช้ได้แล้วนะเฮ้ยข้างบนนั้นเหมือนมีคนกำลังทำวงจรอะไรสักอย่างอยู่ในขั้นตอนผลิตตัวนี้เลยอ๋อวงจรแบบนั้นแค่เห็นก็รู้เลยค่ะฟาร์มแตงโมยังไงล่ะเฮ้ยกำลังทำวงจรถ้าทำวงจรได้ก็รวยนะเพราะว่ายังไงก็มีคนเดินผ่านไปผ่านมา
อ๋อสองหลังสองหลังเราก็งงว่าทำไมหลังหนึ่งสีดำหลังหนึ่งสีขาวอันไหนเหรอนี่ไงคะก็เห็นมีสองหลังไงนี่ไงสองพื้นที่ไม่ใช่เหรออ๋ออ่ไอาพื้นที่อันใหญ่นั่นน้องผมเขาจะทำเป็นไอเนี่ยครับเหมือนคาเฟ่อะอ๋อเอออุ้ยพื้นที่ใหญ่อย่างนี้โหร่ำรวยอ่ะเก็บทีเดียวก็รวยแล้วอ่ะไม่ผมไม่ได้ปลูกน้องผมเป็นคนปลูกผมใช้ไม่ไดแร้งสงานใจน้องเรื่องเงินเท่าไหร่ครับมีคนโชว์ความร่ำรวยอ้าวิเทอร์แล้วนี่นะบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่รวยจริงๆค่ะสนับสนุนเซิร์ฟเวอร์ได้รับพื้นที่50คูณ50แล้วก็มีบีคอนแล้วโอ้เห็นที่อู้นี่เทอร์ไรส์สแครปโอ้โหรวยรวยโอ้เจอวอร์เดนแล้วด้วยรวยจริงเฮ้ยรวยจริงจังโอ้โหไฟดงไทเอนอุปกรณ์ครบครันค่ะหลังจากดูโซนบ้านผู้เล่นเสร็จแล้วมิวก็ตัดสินใจใช้หมดหายตัวค่ะไปแอบส่องผู้เล่นแต่ดันไปทำแปลงผักบ้านเขาพังขอโทษค่ะอยู่ดีๆเราว่ามาดันเหยียบแปลงผักเขาพังเขาคงสงสัยว่าเอ๊ะทำไมแปลงผักของเรามันเก่าเกินสภาพเดิมปีมือเรานี่เองแอบมาดูอ่ะแอบส่งผู้เล่นผู้เล่นออนไลน์40กว่าคนแต่ว่าเห็นอยู่ในโซนบ้านไม่กี่คนเองแปลว่าต้องอยู่โซนอื่นกันใช่ไหมอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเฮ้เขาสงสัยอะไรบางอย่างอย่าสงสัยเราอย่าสงสัยเราอะหย่อนทิ้งหย่อนทิ้งหย่อนทิ้งโอ้ยโอ้ยเกือบขโมยของผู้เล่นแล้วว้ามาด้วยหมดหายตัวค่ะผู้เล่นจะมองไม่เห็นเราเราขอไนท์วิชั่นมาเลยแล้วกันเขาไปไหนแล้วนะไปไหนแล้วเอ้ยไวมากเลยนี่ไงคะตามติดชีวิตผู้เล่นอุ๊ยเธอมองลงไปข้างล่างเว็บอ๋อคุณหาทรัพยากรคุณหาแร่เขาบอกว่าเขาไม่สนใจคอปเปอร์นะคนนี้มาอยู่ในเวิลด์โอเวอร์เวิลด์เหมือนกันมีเอนเดอร์แมนอยู่2ตัวแต่เขายังไม่ได้จ้องหน้าเอนเดอร์แมนเอนเดอร์แมนก็เลยแบบเอ้ยอยู่อย่างสันติเลยนะเดินไปแล้วค่ะกำลังไถหญ้าไปเรื่อยๆอันนี้คือติดนิสัยเดินไถหญ้าหรือว่าอยากจะหาเม็ดหญ้านี่เม็ดหญ้าไม่มีมีแต่เม็ดข้าวค่ะอยู่แถวๆนี้บ้านเขาอาจจะอยู่แถวๆนี้หรือเปล่านะไม่ฟาร์มของฟาร์มทรัพยากรโอ้จากชุดน่าจะเป็นเพลเยอร์ที่เพิ่งเข้ามาค่ะก็เลยต้องทำแบบพื้นฐานไปก่อนหาฟาร์มข้าวกินอะไรอย่างเงี้ยอ๋อคนนี้บอกว่าเรากำลังฟาร์มไม้เหมือนกันแต่ว่าเราฟาร์มที่โฮมโซนค่ะข้างๆนั้นก็มีเพื่อนบ้านอยู่ด้วยทุกคนก็ทำทุกอย่างปกติดีนะเขากำลังเปิดกล่องในกล่องเขานั้นมีอะไรบ้างเอ่ยขอสเปซเตอร์เตลดูหน่อยแล้วกันค่ะฮัจึบโอ้โหบ้านคนมีตังค์แล้วเนี่ยมีไดมอนด์ละมีบล็อกมีบล็อกว้าอันนี้เราเห็นค่ะเราส่องแบบนี้เขาจะไม่รู้ว่าเราส่องเขาอะไรอยู่ตัวเองอ๋อเผาแร่ทองคนต่อไปอุ๊ยมีคนนี้รู้สึกว่าอยากจะได้โปรเทคขนาด50คูณ50หรือเปล่านะทำไมอยู่ดีๆมาจ้อง50คูณ50ละกันเนี่ยเอ้ยอาจจะเป็นผู้สนับสนุนอีกหนึ่งรายของเราก็ได้ปึ้งนี่ว่าไงแอดมินโผล่ตัวมาแล้วค่ะตึ๊ด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 เหมือนว่าเขาไม่ได้อยู่ที่นี่เหมือนกับว่าเขาไม่ได้อยู่ที่แห่งนี้รายต่อไปของเราค่ะอุ้ยเขากำลังอยู่ใต้ดินในวิชั่นมาเรียบร้อยตอนนี้เขาอยู่ที่ความลึกลบ13โอ้โหกำลังขุดทางขึ้นหรือเปล่านะอุ้ยมีเหล็กอยู่2ก้อนตรงนี้ค่ะกำลังขุดหาแร่อย่างเต็มที่เลยชุดเกาะฟูขนาดนี้คงไม่ตายแล้วแหละนะอยากดูของในตัวเขาจังเลยวันนี้ถือว่าคุ้มค่าค่ะได้เหล็กไป3กองแล้วโอ้โหดันได้ทองด้วยได้เพชรนิดนึงต้องบอกว่าชั้นนี้ค่ะไม่ใช่ชั้นที่แบบมีเพชรเยอะไงเขาอาจจะต้องการฟาร์มเหล็กค่ะก็เลยมาฟาร์มอยู่นั่นเองว้าทำไมแร่มันเยอะอย่างนี้ล่ะนั่นสิค่ะปกติในไมน์คราฟต์นี่ไม่เคยมุดนี่แร่เยอะอย่างนี้เลยหรือนี่โอ้โห
อะไรทำไมมันดูแปลกๆปกติไมคราฟไม่น่าจะแร่เยอะนะไปพบกับผู้โชคดีคนต่อไปของเราเลยค่ะโอ้โซนอย่างนี้อยู่ที่โฮมโซนหรือเปล่านะจึ๊บอุ๊ยโฮมโซนจริงด้วยค่ะบ้านแบบต้องการความเป็นส่วนตัวอย่างมากใครจะเข้าออกนั้นนี่ต้องเข้าทางประตูเท่านั้นนะปิดทุกอย่างค่ะไม่ให้ส่องเลยว่าข้างในอ่ะมีอะไรบ้างเกิดอะไรขึ้นเฮ้แอบส่องหน่อยนะตัวเองจะไม่รู้หรอกว่าเราส่องน่ะส่องทุกกล่องดีกว่าค่ะอะไรทำให้ต้องปิดบ้านสนิทขนาดนั้นก็น่าจะบอกว่าเขาต้องการความเป็นส่วนตัวน่าจะเป็นเช่นนั้นค่ะแต่ยืน APK อยู่นะเนี่ยมาเจอหนึ่งคนคนสุดท้ายกำลังอยู่ที่ไบโอมหิมะโอ้ยเขาโดนสเกลตันยิงแล้วไปแล้วไปแล้วค่ะสเตรนสเกลตันน้ำแข็งกำลังยิงปุ๊บไหลไปอย่างไวโอ้ยถ้าไหลตกในนี้นะไปนู่นแล้วค่ะโอ้ยอยู่ไบโอมหิมะในโลกปกตินั่งไงหมีไม่จำหมีไปเหรอหมีน่ารักนะไม่แล้วไปนู่นลับลิบเลยโอ้เรามาส่องอีกหนึ่งคนนี่คืออะไรโอ้ยโซนชาวบ้านเว็บโอ้โหฟาร์มแบบเอารวยอ่ะอย่างนี้เลยทุกสายอาชีพค่ะเน้นความรวยเลยนะเนี่ยลองดูสิอื้อหือลูตติ้งโอ้โหโอ้โหเอฟฟิเชนซีอ่ะแล้วจากของที่เขามาเป็นการบอกว่าเราไปเจอวอร์เดนมาแล้วนะโอ้โหเร่รวยๆๆเพชรตั้ง23เม็ดแน่คนนี้รวยอ่ะดูดีค่อยๆขยายพันธุ์ชาวบ้านค่ะเลี้ยงชาวบ้านทุกสายอาชีพชาวบ้านบอกว่างานนี้เราคงโดนขุดรีดรวนแน่นอนค่ะอุ๊ยแถมมีโปรเทคมาวางนี้ด้วยนะเนี่ยเว็บอ๋อเจอเทลรูนสินะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเงียบเงียบรอสักเกลี้ยงเนียนโล่งเตียนปึ้งโอ้ยผีหลอกมาแล้วผีหลอกผีหลอกอะข้างล่างมืดไหมนั่นน่ะอ๋อเรียบร้อยฮะเรียบร้อยแล้วเหรอทำพังไปด้วยฮะเรียบเนียนโอ้โหต้องเป้งไปหลายรอบเลยได้ของดีไหมคะได้แผ่นซีดีหนึ่งอันได้ที่เหมือนนะถึงลวดลายชุดมาอย่างละสองอย่างละสองได้มาสี่อย่างเลยเหรอคะได้มาสองอย่างครับแต่ว่าได้มาสี่อันละสองอ๋อชนิดละสองได้สองชนิดโอเคแล้วก็ได้เขาเรียกไงสีรัดจารึกปะโอ้เชิดฉาบเต็มเพจโอ้ใช่ลวดลายโถใช่ไหมคะใช่ลวดลายโถครับเว้นสวัสดีค่ะสกินน่ารักมากเลยอ่ะสกินไก่ใช่ไหมนี่จบแล้วเอ้ยไม่ใช่สกินโอ้สกินหมาสกินหมีมีหมีขาวเดี๋ยวผมโชว์อะไรให้ดูสกินผมเอ๊ะดูกี่ชั้นคะเนี่ยเป็นอะไรแหมโอ้กี่ชั้นแหมโอ้ต้องใส่หลายซ้อนหลายชั้นนะเนี่ยถึงจะแบบเห็นแบบนี้ได้อันนี้คือส่วนข้างนอกหมดเลยอ๋อแปลงร่างได้โทษทีค่ะเมื่อกี้มองเป็นไก่นึกว่าสีส้มๆนี่เป็นงอนไก่มาผ้าพันคออันนั้นไม่ใช่ไรหรอคนเต้ใช่ใช่ได้ชุดเนตเทอร์ไลท์แล้วค่ะรวยบ้านรวยจริงๆเราได้ปีกกันหมดแล้วอ่ะมีใครไปหาปีกมาขายบ้างไหมคะเนี่ยไม่มีเลยมีไม่แน่ใจใช้ตัวเองก่อนตัวเองต้องใช้แต่ผมว่านะฮะขายก็แพงมากใช่ถ้าเอามาขายก็แพงค่ะเห็นฟอร์จูนในร้านค้าคนเตยแม่งขุดกาวคือตอนนี้ถ้าไม่มีคนขายเยอะตั้งราคาขุดรีเท่าไหร่ก็ได้ไม่ได้กินไม่มีเนื้อปลาหมึกอุปสงค์อุปทานเนี่ยฮะคนขายน้อยราคาก็จะสูงแต่ถ้าคนขายมากเดี๋ยวราคาก็จะต่ำลงเฮ้ยสะอาดแล้วตายชำระล้างตัวแบบหลายรอบแล้วสะอาดยิ่งกว่านี้ไม่มีในตัวนี้มีถังนมถังเดียวกว่าโล่งเลยสะอาดจริงใช่มีแค่นมเลยมี NPC ขายของแปลกๆค่ะที่มิวยังไม่ได้เห็นมาก่อนมาตั้งอยู่ที่สปอนมันคืออะไรล่ะนี่แอดมินคนไหนเป็นคนเอาเข้ามากันเนี่ยไม่ทราบเลยแอดมินต้องมาถามผู้เล่นแล้วค่ะนี่มันคืออะไรแลกตามังกรบัคนั่นสิมันคืออะไรอะไรผมก็ยังงงมันคืออะไรใช่ไหม
อันที่จริงไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เขาบอกว่าเหมือนเป็นมอนเตอร์ค่ะที่เราต้องไปตีเพื่อให้ดรอปของชิ้นนี้มาค่ะแล้วก็เอามาแลกค่ะแต่ถามว่าทำอะไรได้คือยังไม่ทราบมาจากนี่หรือเปล่าไอ้มอนในสับเราใช่ใช่ต้องลองไปตีดูนะอย่างนี้ต้องตีละดันเจี้ยนโซนขอให้ทุกคนระวังตัวให้ดีมอนเตอร์ตีแรงมากไม่ต้องบอกก็รู้ครับมอนเตอร์ตีแรงมากนะไหนเอ่ยโอ้ทำไมตีดอกไฟจังขึ้นมาตีปุ๊บดอกปั๊บอะไรกันนั่นใช้ทำอะไรน้อนตีแรงมากแต่ถ้าน้อนตีเราไม่ได้มันดอกง่ายเหรอได้มา2ดวงแล้วไม่นะไม่ใช่ผมได้มา2ดวงแล้ว2ทีเลยโอ้ไม่รู้สิฮะมีคนนี้ค่อยๆตีไปเรื่อยๆวนตีไปต้องบอกว่าตอนแรกซอมบี้มันรุมใช่ไหมมันก็เลยยากในการตีใช่ไหมคะเขาก็เลยตั้งใหม่ให้ไม่รุมอุ้ยเหมือนมังกรเลยเหมือนลูกมังกรมีไฟด้วยมาตีตัวนี้หน่อยสิคะอยากรู้ว่าแรงไหมยอมให้น้องตีสักทีสองทีคุณมิวอยู่ไหนนี่ไงไม่เห็นเหรออุ้ยห้าดวงเท่าไหร่โอ้แรงแรงนั่นน่ะตรงแล้วกับที่เขาบอกมอนเตอร์ตีแรงมากเขาว่ามันสปีดช้าไปหรือเปล่าไม่ใช่สปีดช้าไปมันถึงไงให้มอนเตอร์เดินมาหาเราเร็วๆเหรอคะน่าดูดีดูสปีดนี่คุณต้องการอะไรจากสังคมอ๋อคือตอนแรกอ่ะมีการออกแบบให้มอนเตอร์เดินเร็วมากค่ะทีนี้ปัญหาเกิดขึ้นคือผู้เล่นหนีมอนเตอร์ไม่ทัน ตายเลยตอนที่แอดมินทดสอบแอดมินก็หนีมอนเตอร์ไม่ทันเนี่ยแอดมินอย่างตายใช่เพราะว่าแอดมินไม่ได้ใส่เกาะค่ะเนี่ยตัวแอดมินมักจะโล่งๆเพลนๆไม่มีอะไรอย่างนี้แหละตัวเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาแต่ยังไงก็ตายแกไอ้ว่าไหนขอดูดวงตาหน่อยเลยคุณเติร์ดถือดิอ๋อขนาดเล็กลงหรือยังคะเล็กลงแล้วเนาะตอนแรกมันใหญ่มากเลยที่เห็นถือในมือมันจะปรับแล้วตอนนี้มันโอ้มิวลองบินไปเช็คที่ NPC 1ตัวค่ะแล้วเราก็พบว่าเอ้ยมันมีอะไรบางอย่างที่ให้แลกที่ NPC ตัวนี้นะโอ้นี่ไงโอ้ของแลกอยู่ที่ NPC ตัวนี้ค่ะไหนไม่เขาหยิบออกเขาตั้งแล้วแล้วก็หยิบออกอย่างเร็วเลยหยิบออกอย่างเร็วเลยอ่ะแอดมินกดไปเลยนะใช่แอดมินเอาออกอย่างเร็วเลยค่ะโอ้ยนี่ไงแอดมินหนึ่งรายที่ดูแลเรื่องนี้กดชาวบ้านเกาะก็ไม่เคยใส่เอาออกจากไปเลยนะดูอะไรกันเมื่อกี้เห็นนะเมื่อกี้เห็นนะแล้วก็เอาออกไปแล้วอ่ะเขาเอาออกอย่างไวเลยแหมแอดมินงุบงิบงุบว่ะยังไม่เสร็จเมื่อกี้เห็นอ่ะเป็นพวกประสิทธิภาพสักเท่าไหร่อ่ะ 300% หรืออะไรไม่รู้ค่ะประมาณนั้นน่ะทนทานด้วยเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มความทนทานเดี๋ยวนะมันอาจจะไม่ได้ดีขนาดนั้นก็ได้นะเมื่อกี้ยังมองไม่ทันเลยค่ะได้เห็นอยู่ปึ๊บเดียวแล้วก็หายเลยต่างที่ต้องรีบเผาในเมื่อมิวสงสัยใช่ไหมคะว่ามันคืออะไรเราก็เลยแวะไปถามแอดมินค่ะประสิทธิภาพ 30% ทนทาน 100% คืออะไรคะประสิทธิภาพ30คืออะไรคือเอนชานมาครับประสิทธิภาพ 30% คือประสิทธิภาพ3เหรอคะไม่บอกครับเราสมมตินะว่าถ้าผมแลกไปใช่ไหมแล้วยังเอ็นชาร์จต่อได้หรือเปล่าไม่ได้นะมามาหยิบมาสักหนึ่งชิ้นค่ะเดี๋ยวจะเอามาดูหน่อยว่ามันทำอะไรได้บ้างดอกไม่ได้ครับดอกไม่ได้ครับต้องแลกเองโอเคงั้นเดี๋ยวหยิบเองหยิบเองโอเคเดี๋ยวหยิบเองค่ะเอาหยิบพัวแล้วกันดูเรบิตตี้ลดลงเท่าไหร่ขอเช็คหน่อยอันนี้สปอยนะครับเนี่ยจริงๆต้องเป็นความลับนะครับเอาหรอคะโอ้ยเราก็ต้องทดสอบเราก็อยากรู้นะหรือว่าคนในนี้โชคดีไหมโอเคโอเคโอเคอ่ะเอาอันใหม่ใส่ลงไปในนั้นแล้วกันค่ะอันนี้มันพังละเดี๋ยวใส่เงินไว้ให้พวกมังกรหยกเอ้ยได้แล้วเดี๋ยวเอาจิ๊กไปใช้หนึ่งอันเอ้ยมันหายไปในนี้อันนี้พอขุดไปแล้วค่ะดูรีตี้มันลดแล้วนะมันเอาใส่ในนั้นไม่ได้แล้วค่ะเดี๋ยวผมเอามาใหม่ครับโอเคโอเคเดินเล่นไปเล่นมามีสมาชิกติดต่อเข้ามาค่ะว่าอยากจะสนับสนุนเซิร์ฟเวอร์แลกกับโปรขนาด50x50เป็นโปรเทคขนาดใหญ่ที่สุดพื้นที่ใหญ่ที่สุดของเซิร์ฟนี้ค่ะอันนี้เลยค่ะไม่มีคนอยู่โยนได้
โอเคโอ้โหเห็นเขานั่งจ้องตั้งนานนะอันนี้จริงต้องสารภาพว่าเห็นนั่งจ้องโพรง50คูณ50ตั้งนานแล้วไงวนมา2รอบ3รอบแล้วเอ๊ะเขาสนใจหรือเปล่านะแต่ไม่เห็นข้อความสักทีแล้วตอนแรกก็มาย่องๆ อยู่ข้างหน้าแต่เหมือนไม่เห็นเจ้าบ้านใหม่ของเราโซน B ค่ะ50คูณ50โอ้โหใหญ่แน่นอนวางได้เลยใช่ไหมเขาบอกว่าเขินมากนานเรียบร้อยค่ะได้โซนบ้านมาแล้วแอดมินนี่ยังไม่มีบ้านอยู่เลยยังไม่มีเวลาได้ไปเล่นอันนี้โซนอะไรโซน B โอ้บ้านขนาดใหญ่ที่สุดค่ะโซน B หลังแรกอุตส่าห์ว่าจะไปดูบอลไม่ได้ดูค่ะแอดมินเข้ามาติดต่อว่ามีเรื่องที่จะคุยกับเซิร์ฟเวอร์ดังนั้นในพาร์ทนี้ค่ะก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ลากันไปก่อนเจอกันพาร์ทหน้าค่ะสำหรับมิวออนไลน์ตอนนี้ว่างคุยไหมหรือดูบอลกันคุยได้ค่ะคุยได้เดี๋ยวไปคุยข้างล่างเนาะโอเคโอเคโอเคเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์